มันเป็นกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูนะครับไอ้ที่พลเอกประยุทธ์เขาทำเนี่ยแบ่งคนรับผิดชอบตามเขตต่างๆเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่เขาเตรียมอะไรจัดสรรงบประมาณลงไปนะครับตามพื้นที่ต่างๆดูแลเรื่องงบประมาณนะครับส่วนพรรคคุณจุรินทร์ไม่พอใจว่าจุดนั้นไม่ได้อยากจะดูแลจุดนี้ก็ไปบอกสลับเขาก็จบไม่มีปัญหามันก็แก้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอันนี้คือข้อแรกเป็นสัญญาณที่แบบจัดคนลงไปตรงที่ต่างๆเพื่อเป็นสัญญาณในการเลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่นะสรุปไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อให้รัฐมนตรีไปดูแลงบประมาณแล้วก็มารายงานกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งถามว่าจะต้องมีการยุบสภาหรือยังฝ่ายค้านก็โหมเลยมันต้องมีการยุบสภาพรรคร่วมตั้งแต่กันละยังไม่มีสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นในประเด็นที่มีการพูดกันมากฮะว่าจะมีการยุบสภาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับส่งนะครับธรรมนัสไปดูแลในพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่มีการแห่ล่ารายชื่อปลดอนุทินชาญวีรกุลก้าวไกลก็แถลงขับไล่อนุทินชาญวีรกุลเพื่อไทยก็แถลงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยขับไล่นะครับภูมิใจไทยออกไปนะครับเพื่อนะครับให้เกิดเสถียรภาพนะครับเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นะครับทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้งสถาบันบำราศนราดูรขึ้นหลังจากนั้นแหละประเทศไทยเราจึงได้มีสถาบันทางสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาดขึ้นเป็นเฉพาะและได้ตั้งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเฉพาะของประเทศไทยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลอื่นๆหรือแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคระบาดนะครับท่านเงียบปากสงบปากคำไว้บ้างก็ดีนับตั้งแต่มีการระบาดท่านทั้งหลายไปดูข่าวนะครับเราซื้อเครื่องตรวจมาเป็น10ล้านซึ่งวันนี้อยู่ที่ไหนใช่อยู่หรือไม่ผมไม่ทราบเดชะบุญคนไทยเกิดมามีบุญในแผ่นดินนี้ร่มเย็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านใส่พระทัยในความเดือดร้อนทุกสุขของอาณาประชาราษฎรตั้งแต่ต้นเลยทรงพระราชทานยศตรวจไวรัสเป็นลำดับจนวันนี้ยังไม่เลิกยังพระราชทานอย่างต่อเนื่องหลักคิดของพระองค์ท่านนี่ผู้ใหญ่นะบอกผมว่าทำไมถึงท่านต้องทำเป็นรถตรวจทำไมไปรับคนมาตรวจผู้ใหญ่ท่านนี้บอกผมว่าแนวพระราชดำรินั้นถ้าหากรับคนมาตรวจไหนจะต้องส่งรถไปรับคนรับคนส่งติดโอกาสติดเชื้อตรงนั้นไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือยังก็จะเป็นทางแห่งการแพร่ระบาดจึงมีพระราชประสงค์จะต้องให้รถตรวจเนี่ยไปถึงผู้ป่วยไปถึงจุดระบาดที่ไหนไปที่นั่นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดหรือชุมชนใดก็ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดท่านก็เห็นว่าจะมีรถพระราชทานที่ใช้ในการตรวจว่าติดโรคหรือไม่วันนี้ประชาชนได้ตรวจโดยเครื่องนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไอ้เครื่องชุดเก่าที่ซื้อมาเป็น10ล้านนั่นไม่รู้อยู่ที่ไหนน่ากลัวอยู่ในกลุ่มไม่มีใครกล้าใช้เดี๋ยวก็ถูกจำได้ว่าโอ้มันซื้อเครื่องนี้มาซื้อแพงซื้อถูกก็ไม่รู้คนไทยในมีบุญวันนี้ได้ตรวจฟรีก็ได้เครื่องพระราชทานนั่นเอาละมาถึงชุดตรวจนั่นรถพระราชทานทีนี้โรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายให้ตรวจว่าเป็นไวรัสหรือไม่วันนี้ชุดตรวจทั้งโลกนะครับใช้ของจากเมืองจีนไม่มีประเทศไหนที่ผลิตและพอใช้ส่งออกได้เลยที่ส่งออกไปทั้งโลกวันนี้เป็นชุดตรวจจากประเทศจีนเขาขายให้กับผู้นำเข้าชุดละ200บาทเมื่อเช้าคุณสุทธิบอกผมนะต่ำกว่านะคุณไปสามอันนี้หมายถึงผู้ที่ซื้อนะ200บาทต่อชุดแล้วคนที่นำเข้าเขาก็เป็นผู้พิเศษนะครับเขาได้รับอนุญาตเรียบร้อยนายไพศาลนายจตุพรนายสมบูรณ์นั่งดัดหัวโดหัวเดไปขอไม่อาจจะไม่ได้ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละ
แล้วมาตรวจคิดค่าตรวจกับประชาชนกระจอกห้องน้อยเนี่ย 1,800 บาททั่วไป 3,000 บาทถ้าอยากจะนั่งห้องแอร์เย็นๆหมอให้บริการดีๆหน่อยก็โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ 8,000 บาทนะครับตรวจครั้งเดียวก็ไม่น่าเชื่อถือต้องตรวจ2ครั้งแล้วเป็นภาระให้กับประชาชนในยามนี้ประชาชนรายได้ก็ไม่มีเดือดร้อนก็เดือดร้อนแล้วก็สร้างความตกใจกลัวกันจนต้องไปตรวจกันหมดไอ้ลัทธิเปิดทางลายนี่แหละครับคือลัทธิสร้างความฉิบหายสร้างความตื่นตระหนกตกใจขึ้นในบ้านเมืองผู้ติดเชื้อคนหนึ่งระบุในทางลายว่าณวันที่15เดือนนี้เขาไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ารายนี้เท่านั้นแหละครับคนที่ไปห้างนี้ 5,000 คนทั้งมันแห่ไปตรวจหมดเลยคนประกอบธุรกิจตรวจรวยเท่าไหร่ครับอยู่ลูกค้ามา 5,000 คนเอาไปตรวจแล้วคนเดียวพอไหมไม่พอมีเมียมีพ่อมีแม่มีลูก 4-5 คนพอพิ้วกันไปเข้าแถวยามเช้ายันค่ำยาวเหยียบตั้งแต่ประตูโรงพยาบาลออกมาถึงรั้วยืนกำแดดกำฝนไอ้ไม่พอจะติดก็ติดไปด้วยไอ้การเปิดไทม์ไลน์เนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่เปิดเนี่ยคือมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วมันก่อให้เกิดหายนะแก่บ้านเมืองใครอยากให้ใครเจ๊งตัวนี้ง่ายนิดเดียวแหละไปกระซิบบอกไอ้พวกติดเชื้อไวรัสเนี่ยเขียนไทม์ไลน์หน่อยว่าวันนี้ไปที่ห้างนี้วันนี้ไปร้านอาหารนี้ก็จะเจ๊งสมดังเจตนาในเชิงปรากฏการณ์นี้นะครับก็มีการล่ารายชื่อปลดอนุทินชาญวีรกุลในเว็บไซต์กลุ่มช้างของเขาเนี่ยนะฮะก็มีคนมากกว่า 70,000 คนเข้าไปร่วมทำการลงชื่อจากนั้นนะครับก็มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ออกมาแถลงการประกอบกับคุณอนุทินก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าโควิดกำลังระบาดก็โดนเล่นงานอย่างหนักพวกนี้ก็ถือโอกาสให้ปลดคุณอนุทินออกเรียกร้องให้มีการขับไล่อนุทินชันวีรกุลในขณะพรรคเพื่อไทยก็มาสมทบอนุสรก็บอกว่านะพลเอกประยุทธ์ต้องไล่อนุทินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับจะทำให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยนะครับในเชิงงานวิเคราะห์สื่อก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เรื่องของการจัดสรรงานเรื่องของโควิดแพร่ระบาดนะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกำลังส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์กำลังเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งถ้าพร้อมที่มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศเตรียมพร้อมการเลือกตั้งทันทีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าฝ่ายค้านก็มาแยงมาเล่นงานอนุทินชาญวีรกุลตกลงรัฐบาลละสำละสายใช่หรือเปล่าและตกลงจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช2564ถูกหรือไม่ประกอบกับม็อบก็มาคราวนี้มากันทุกสีมากันแม้กระทั่งนะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลซึ่งเป็นคนสนิทเคยเป็นที่ปรึกษานะครับผู้ช่วยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็มาขึ้นเวทีเล่นงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนจำได้ไหมครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคจะมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์วันนี้เริ่มเห็นชัดไหมครับแม้กระทั่งอาจารย์ไพศาลนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเคลื่อนไหวในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับจตุพรพรหมพันธ์แกนนำกลุ่มเสื้อแดงแกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองแกนนำกปปส.นะครับเว็บไซต์กลุ่มช้างก็เคยร่วมกับกลุ่มปปส.เป็นต้นมานะครับคราวนี้หันไปล่ารายชื่อขับไล่อนุทินชาญวีรกุลนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูท่าแสดงความไม่พอใจนะครับการสั่งงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่สั่งงานรัฐมนตรีรับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆความขัดแย้งก็กำลังเกิดขึ้นคำถามคือจะยุบสภาใช่ไหมจะมีการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นนะครับเย็นๆนะหุ้นส่วนฟังให้ดีนะมันสลับซับซ้อนหน่อยนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ผมอธิบายไปแล้วในเชิงงานสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูฟังแล้วงงไหมเป็นกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูเขาแบ่งแยกยังไงเหตุการณ์นี้หุ้นส่วนจำได้ไหมผมบอกว่า
เมื่อไหร่ก็ตามโทนี่หรือไอ้แมวมาเมื่อไหร่ก็คอยดูให้ดีวุ่นวายแน่นอน ข้อแรกเข้ามาเสนอจะเจรจากับปูตินเพื่อเอาวัคซีนสปุตนิกวีสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไปทำการเจรจาเองเอาวัคซีนมาเองในระหว่างเจรจานั้นเขาก็ให้เพื่อไทยวางข้อเสนอ5ข้อนะครับว่าจะจับมือรัฐบาลแต่พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธพอปฏิเสธเสร็จเขาก็เล่นงานนะครับส่วนของธนาธรก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกและขณะเดียวกันเขาก็มุ่งไปที่อนุทินอ้างเรื่องอะไรอ้างเรื่องโควิด-19 อนุทินต้องลาออกเพื่อไทยก็ซ้ำว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไล่อนุทินประยุทธ์ประชาธิปัตย์ก็เมาหมัดประชาธิปัตย์เมาหมัดมากเลยโดยเฉพาะคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับเมาหมัดนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมเรียนตรงๆกับเมาหมัดนะก็ไปเตรียมพร้อมกันเลือกตั้งไอ้แฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้เรื่องว่าตกลงเขาจัดพื้นที่ไปลงนะประชาธิปัตย์จะอยู่เฉยๆจะเสียพื้นที่จุรินทร์ก็งงไม่พอใจมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจุรินทร์ก็เป็นคนดีนะเขาไม่เข้าใจกันเมืองว่ะมันลึกซึ้งสรุปเล่าให้ฟัง มันเป็นกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูนะครับไอ้ที่พลเอกประยุทธ์เขาทำเนี่ยแบ่งคนรับผิดชอบตามเขตต่างๆเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่เขาเตรียมอะไรจัดสรรงบมาลงไปนะครับตามพื้นที่ต่างๆดูแลเรื่องงบประมาณนะครับส่วนพรรคคุณจุรินทร์ไม่พอใจว่าจุดนั้นไม่ได้อยากจะดูแลจุดนี้ก็ไปบอกสลับเขาก็จบไม่มีปัญหามันก็แก้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอันนี้คือข้อแรกเป็นสัญญาณที่บอกจัดคนลงไปตรงที่ต่างๆเพื่อเป็นสัญญาณในการเลือกตั้งใช่ไหมไม่ใช่นะสรุปไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อให้รัฐมนตรีไปดูแลงบประมาณแล้วก็มารายงานกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งถามว่าจะต้องมีการยุบสภาหรือยังฝ่ายค้านก็โหมเลยมันต้องมีการยุบสภาพรรคร่วมตั้งแต่กันละยังไม่มียังไม่ถึงเวลาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองยังไม่ถึงเวลาถึงแม้ว่าในเชิงสติมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแต่ในเชิงจังหวะมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาแต่มีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไหมผมบอกแล้วไงหลังการที่ไปไม่ตั้งใจมันจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมือง17เมษายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไปแล้วนะภัยการเมืองเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากเกิดไปแล้วนะครับในประเทศไทยป่วยโควิด-19 ทั่วโลกโควิด-19 ตายกันติดกันอินเดียติดกัน 3.5 แสนวันเดียว3ล้านคนนะครับคนที่มีชื่อเสียงไม่ต้องถามอ่ะเฉพาะในประเทศไทยตายกันลึ่มเลยนะหลายคนดาราบางคนก็กำลังลุ้นอยู่จะรอดไม่รอดเหลือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งเหล่านี้คือสถิตินะมันอยู่ที่เรานะว่าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่ยากหรอกนะตอนนี้เขาใช้หลักเขามุ่งมาที่คุณอนุทินเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่มีพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลก็ล่มพลเอกประยุทธ์ก็ล่มโอ้ยไปทำตามไล่อนุทินออกไปไล่ก็ล่ม นี่ก็หลักกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูเขาต้องการให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ล่มและปลายกทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายทุกเหล่าทุกพรรคมันจะมาเห็นหรือยังอ่ะเห็นหรือยังตอนนี้เหลือพรรคเดียวที่ยังไม่มาภูมิใจไทยกับชาติไทยยังไม่มานะถ้าหันพลิกตัวเมื่อใดพลเอกประยุทธ์ล่มนะฮะโอกาสอยู่ในประเทศไทยยากเลยล่ะพูดตรงๆทำไมเป็นแบบนี้ล่อเล่งล้มนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปผมบอกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเป็นยังไงจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมใครไปเชื่ออาจารย์ไพศาลพืชมงคลเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยเป็นอยู่กับพลเอกประวิตรไปขึ้นเวทีกับจตุพรพรหมพันธ์ใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อพี่พิภพธงชัยเสื้อเหลืองเลยสนับสนุนไทยกรพลสุวรรณเสื้อเหลืองเลยสนับสนุนนะครับอีกหลายท่านเลยนะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นกปส.สนับสนุนเว็บไซต์ที่ร่วมโหวตขับไล่คุณอนุทินก็เคยร่วมกับกปส.มาก่อนเป็นไงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมล่ะ
มันอาจจะฟลุกมันอาจจะบังเอิญตามทามมิ่งที่มันมีในเชิงสถิติคนไม่เชื่อก็บอกไอ้นี่มันจริงหรือเปล่าพูดเป็นไปได้เป็นไงจริงไหมฟลุกไหมนะครับมันบังเอิญไหมล่ะนะบังเอิญแล้วบังเอิญอีกตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปอ่ะรัฐบาลจะยุบสภาไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยุบยังไม่ได้ทำไมโควิดมันติดอยู่เขาไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกไอ้พวกอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าไงพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกแล้วใครจะมาเป็นอนุทินไอ้ทางธนาธรบอกว่าเขาพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเป็นได้ไงอ่ะตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีอ่ะนะมันก็เป็นไม่ได้ดิมันเป็นไม่ได้เสร็จจะต้องมีคนนอกจะมีภารกิจโน่นเนี่ยใครอ่ะถามว่าใครแล้วคำถามต่อไปคือจะมายังไงนะใครก่อนนะประการต่อไปคือมายังไงถามมีในรัฐธรรมนูญเขียนได้ไว้ว่านอกจากที่จะนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วมีคนมาแทนเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่มันเหมาะสมหรือไม่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ไหมเขียนไว้ในหมวดไหนหมวดพระมหากษัตริย์ซ่อนไว้ในนั้นพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมถ้าพลเอกประยุทธ์ทำงานห่วยก็มีสิทธิ์มีอำนาจแต่มีพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญรู้ได้ไงผมเป็นหนึ่งในคนกลางผมจำได้ว่ามันมีและเจตนาเขียนให้มันมีนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาหรือยังยังเอางัดชัดตรงๆยังนะครับทำไมแก้ปัญหาโควิด-19ให้จบก่อนนะครับมันจะยุบสภาใช่ไหมมันไม่ใช่มันยังไม่ยุบสภาเกมที่พลเอกประยุทธ์เดินเนี่ยเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกับสภาแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจเนี่ยก็ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ว่าอยากจะดูแลพื้นที่นี้ก็จบไม่ยากเดี๋ยวเขาก็เคลียร์ให้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ผมเสียดายนะโดยเฉพาะคุณจุรินทร์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะ เสียดายเสียดายเขาไม่เข้าใจเขาอ่านการเมืองไม่ออกเขาอ่านไม่ขาดก็มีแต่นักวิเคราะห์ในพักตอนนี้เหลือแต่นักวิเคราะห์เยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยผมถามในพักถามว่าในพักมีนักยุทธศาสตร์การเมืองก็ไม่มีมีนักวิเคราะห์วิเคราะห์มากลับทนายเยอะมากวิเคราะห์กับทนายแต่ทนายเก่งๆมีในพักมีบรรดาทนายเก่งเยอะนะครับเพราะว่าเป็นมูลนิธิของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทที่ตั้งพรรคปฏิปัตย์เป็นมูลนิธิของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทพรรคปฏิปัตย์ไม่มีที่ทำการของปฏิปัตย์เป็นของมูลนิธินะครับไม่ใช่ของพรรคเองนะคุณเข้าใจนะครับเอาละสรุปแล้วก็คือมันยังไม่มีการยุบสภานะมันยังไม่มีการยุบสภามันยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรส่วนใครไม่รู้เรื่องก็จะมีการเตรียมพร้อมจะมีการเตรียมพร้อมในกรุงเทพมหานครเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมพร้อมโดยให้คุณองค์อาจเป็นคนรวบรวมให้พี่องค์อาจเป็นคนรวบรวมนะครับรายชื่อรวบรวมสกทั้งหลายเตรียมพร้อมเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งโอ้ประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้นะเดี๋ยวใครใกล้แล้วผมจะอธิบายให้ทราบด้วยกันหุ้นส่วนจะได้รู้ร่วมกันว่ากลยุทธ์ทางการเมืองของชาตินั้นเป็นยังไงนะครับหลักมันมีนะหลักมันมีในการเดินพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นฝั่งเสื้อเหลืองนะฝั่งเจ้าแหละแต่ว่าค่อนข้างจะเมาหมัดนะเมาหมัดไม่ใช่เมาธรรมดานะช่วงหลังๆนี่เมาสหัสสักกันเลยทีเดียวนะช่วงก่อนก็โอ้จะไล่แต่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะในช่วงที่ก่อนอภิปรายไม่วางใจผมบอกเข้าใจผิดแล้วกูก็จะกลับมาได้เนี่ยโอ้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะเข้ามาได้แต่ก็ดียังกลับมาแล้วนะยังเข้ามาสู่ในเวละสรุปในเชิงงานสังเคราะห์ยังไม่มีการยุบสภายังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งนะครับยกเว้นแต่จะมีการเลือกตั้งในเทศบาลตำบล นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่เลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ทุกอย่างมันต้องเลื่อนไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิด-19ที่ย่ำแย่ลงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ